ิธีการแก้บนนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยคือพี่กุ้งอ่ะห้ามใครไม่ได้นะคะว่าเฮ้ยต้องมาแก้บนด้วยอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแล้วก็แก้บนด้วยโคโยตี้หรือแก้บนด้วยรำไทยหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจริงๆแล้วว่าการแก้บนด้วยโคโยตี้เนี่ยก็เป็นการสร้างอาชีพนะคะให้คนคนหนึ่งนะคะมีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวอีกอย่าไปดูถูกนะคะว่าอาชีพโคโยตี้เนี่ยจะต่ำต้อยนะคะเพราะว่าการที่คุณจะจ้างโคโยตี้แสดงว่าคุณต้องสมหวังในสิ่งที่คุณขอแล้วนะคะสมหวังในสิ่งที่คุณได้นะคะพี่กุ้งอยากให้มองว่าอย่าดูถูกเขานะคะโคโยตี้นะคะจริงๆมันเป็นความทันสมัยที่อยู่ร่วมกับคนไทยได้นะคะอย่างเช่นเมื่อเช้าถ้าเกิดว่าน้องมาตอนเช้าน้องก็จะเห็นว่าเขารำไทยกันตุ้งแนงตุ้งแนงกันไปนะคะรำไทยมีโคโยตี้สังเกตได้ว่าร้านพี่นะคะที่ร้านขนมจีนเขาหวยไม่มีพระนะคะมีบางข่าวนะคะต่างประเทศไปตีพิมพ์ว่าโอ้โหมาเต้นให้พระดูช่างกล้าคิดนะคะเราคนไทยเรารู้วัฒนธรรมไทยดีนะคะจริงๆอ่ะต้องส่งเสริมเราด้วยซ้ำว่าเราเนี่ยสร้างชื่อเสียงให้ประเทศนะคะนำต่างประเทศเนี่ยมาถ่ายทำข่าวเนี่ยโอ้โหจริงๆพี่กุ้งอ่ะอยากฝากบอกนะคะว่าเหมือนในเว็บอะค่ะถ้าเข้ามาในเว็บจะเห็นเลยว่าถ้าเข้ามาดูถูกพ่อพี่มึงตายแน่